เดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการศึกเจ้ามวยไทยนะระหว่างซันเดย์ยูฟ่าบุกเด็กเซียนกับปัตตะขินปากบางคาข้าวนะครับก็ถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีทั้ง2คนเลยครับทั้งซันเดย์แล้วก็ปัตตะขินนะครับก็ไปอยู่ในช่วงของกลางยกก็ไม่มีการออกอาวุธนะฮะมีแต่เต้นอย่างเดียวเลยครับในช่วงปลายยกที่4นี่กระจับของปัตตะขินนี่หลุดนะฮะก็ต้องไปใส่กระจับกันใหม่นะเรามาลุ้นให้พร้อมๆกันนะครับว่าใครจะได้รับการชูมือนะครับโอ้ยปัตตะขินครับปัตตะขินครับปัตตะขินมาได้อาวุธในช่วงยก4นะครับปลายยก4นะครับได้แข้งขวาแข้งซ้ายนะครับก็เป็นฝ่ายพลิกแซงนะครับพลิกแซงเจ้าซันเดย์ยูฟ่าบูมเด็กเสียไปแบบสนุกนะครับแพ้เงินเยอะแยะเลยผมก็มองอย่างนั้นแล้วครับผมก็มองอย่างนั้นอาวุธจะแจ้งกว่านะมุมน้ำเงินอาวุธจะแจ้งกว่าแต่ว่ามุมซันเดย์นี่มุมแดงนี่ก็ถือว่าได้เดินนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมครับก็ถือว่าทำหน้าที่แต่ว่าบนล็อกนี่ก็มีเสียงโห่ปะปายนะมีเสียงโห่ปะปายนะแต่ว่าก็เงียบแล้วเงียบแล้วจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วผลการคะแนนตารางเลือกตั้งตรงนี้ให้แดง48ให้น้ำเงิน48เสมอผมว่าให้แดง48ให้น้ำเงิน49 48 49ให้แดง48ให้น้ำเงิน49ชนะ2เสียงเสมอ1เสียงครับเอาไปดูซันเดย์เป็นไงบ้างครับน้องชายวันนี้คิดว่าหมดยกนี่คิดว่าเราน่าจะได้รับการชูมือไหมก็คิดว่าเพราะว่าเราก็ได้ลุกขยับได้ลุกเดินนะน้องนะเป็นไงเราคิดว่าเราทำดียกไหนวันนี้ก็ยก4ไม่ได้แต่ว่าเกิดกระจับเขาหลุดครับมันก็เลยแบบขาดตอนนะคือแบบไม่ต่อเนื่องกันน้องนะก็มั่นใจคิดว่าไม่แพ้นะวันนี้ที่มุมเรามีอาชีพให้เราเท่าไหร่วันนี้100,000เลยโอ้โหเสียดายนะน้องนะถือว่าทำเต็มที่แล้วนะคาใจไหมน้องคาใจว่ะเป็นไงเรื่องน้ำหนักนี่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะก็ไม่เหนื่อยไม่หมดแรงด้วยนะวันนี้นี่ทำให้สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับวันนี้ขอโทษไม่เป็นไรก็เต็มที่แล้วเนาะอ่ะบูมเป็นไงบ้างฮะน้องวันนี้ก็ไม่น่าจะแพ้ไม่น่าจะถึงกับแพ้นะได้เดินได้ขยันเปิดเกมตั้งแต่ยก3เนี่ยก็แพ้ได้ไงยก5ออกมาตั้งก็เราคิดว่าเดินมา4ยกแล้วครับยก5ก็เลยออกมาตั้งรับอะไรเงี้ยครับมาคุมดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับก็ไม่ได้เสียอะไรเป็นไปได้อยากอีกสักรีแมตช์สักไฟก็ต่อยได้ครับแต่ว่าน้ำถ้าชิงแชมป์ได้112อ่ะทำได้112แล้วกันให้โอกาสเด็กชิงแชมป์หน่อยนะของน้ำหนักเท่ากันเพราะว่าไฟนี้เราต่อ2ปอนด์เด็กไม่ได้ต่อยกลางวัน3ปีครับไฟนี้ก็มาต่อให้แชมป์อีก2ปอนด์ถ้าเป็นไม่ได้ไฟหน้า112เท่ากันเลยครับผมชิงแชมป์อ่ะสุดท้ายนี้ฝากถึงพี่น้องแฟนบอยช่วย FC ช่วยติดตามนะครับผมก็เต็มที่แล้วครับก็คันเดย์เขาก็เต็มที่เพื่อแฟนคลับเพื่อกองเชียร์ทุกไฟนะครับก็อายุก็เริ่มเยอะแล้วอายุ5ปีก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากสักครั้งเพราะเขาก็เคยเป็นแชมป์บุ้งเดือนหน้าจะแล้วก็นักติดปากพนังออกมาแล้ว112 112เนาะ112แล้วกันทำได้แน่นอนไม่ต้องห่วงเพราะว่าซันเดย์เขาน้ำหนักตัวไม่เยอะนะครับก็ไฟล่าถ้าได้แก้มือก็โอเคครับ112ยิ่งแชมป์โอเคก็เป็นกำลังใจให้ครับทั้งซันเดย์แล้วก็บูมเด็กเซียนนะครับก็ถือว่าสนุกครับคู่นี้ถือว่าต่อยกันสนุกมากๆนะครับเพราะว่าชิงเบียดกันยกสุดท้ายนะแต่ว่ายกสุดท้ายประมาณเหลือประมาณอีก2นาทีก็ไม่ได้ออกอาวุธกันนะกรรมการก็คือมันติดช่วงทีมงานเจ้าซันเดย์บอกว่ามันติดช่วงติดทันไปนิดนึงเพราะว่ามันกระจับมันหลุดแล้วก็ต้องพักหลายเป็นนาทีเลยฮะ2นาทีเลยฮะตอนนี้นี่ปะตักหินอยู่ไหนเนี่ยผมยังไม่รู้เลยนะจริงเหรอจริงเกมเข้าเดือนหมดแล้วเหรอไปดูที่ปะตักหินหน่อย
ก็บูมเล็กเซียนก็บอกว่าอยากจะชิงแชมป์เลย112ปอนด์นะอ่ะนี่ปาตักหินอยู่นี่เดินไปไหนก็ไม่รู้อ่ะปาตักหินเป็นไงบ้างครับน้องวันนี้ดีนะครับเป็นไงบ้างครับดีใจดีใจวันนี้มีอาชีพไหมเท่าไหร่น้องห้าวาจีโต้บาทสองบาทนึงครับแล้วก็พี่บ่าวปลาบางข้าวเข้าอาชีพเท่าไหร่น่าจะสองพันเป็นไงเราไฟนี้ถือว่าพอใจผลงานไหมก็พอใจคิดว่าเราทำดีในช่วงยกไหนน้องฉันยกสามยกสี่ยกสี่ที่ว่าที่ไปแก้กระจับใหม่แล้วออกมานี่เราทำได้ดีเลยคิดว่าเราช่วงนั้นนี่เรามั่นใจหรือยังก็มั่นใจเราได้อุ้ดอะไรวันนี้ก็เตะแล้วก็ขอดีเป็นไงเรื่องน้ำหนักเหนื่อยปกติไป112นะครับอันนี้ขึ้นมาต่อยพี่ก็ต่อให้ด้วยครับอ๋อพี่ก็ต่อให้เราสองปอนด์ทางทีมงานเขาคาใจมากเลยเขาบอกว่าไฟหน้าอยาก112ปอนด์เท่ากันแล้วก็เป็นชิงแชมป์ให้เราว่าไงสิบปนังบอกแล้วเมื่อกี้ครับว่า112ปอนด์เดือนหน้าครับชิงแชมป์ก็ไม่อยากต่อยเพราะเคยซ้อมอยู่ด้วยกันอ๋อจริงๆก็ไม่อยากต่อยเพราะเคยซ้อมอยู่ที่ไหนน้องชายซ้อมวอวิวัฒน์วอวิวัฒน์วอวิวัฒนานนท์ก็ยังไงนะวิธีทางมวยมันต้องเจอกันมันก็ต้องต่อยนะก็ถือว่าวันนี้ทำสำเร็จได้ฉีดทอง1บาทนะแล้วก็เป็นเงินสดอีกเงินสดนี้คร่าวๆประมาณเท่าไหร่ได้ประมาณ 20,000 นะทำไมครับจะยืมเป็นไงวันนี้อยากขอบคุณใครบ้างครับวันนี้ขอบคุณนายวอร์ขอบคุณพี่บ่าวขอบคุณเทรนเนอร์ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ช่วยซ้อมกันต่อมาขอบคุณ FT ที่ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจนะสุดท้ายนี้ฝากพี่น้องทางบ้านแล้วก็พี่น้องที่จังหวัดของเราอ่ะช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยฮะก็ความพี่น้องชาวสงขลาแล้วก็ทุกคนช่วยติดตามช่วยเชียร์ไปต่อไปนะครับทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับไฟนี้ได้ฉีดทอง1บาทแล้วก็เงินสดอีก 30,000 นะจากพี่บ่าวปากบางข้าวนะครับก็ได้ค่อนข้างเยอะเลยวันนี้แล้วก็นายหัวสิงนะนายหัวสิงฉีดทอง1บาทใช่ไหมนายหัวสิงประทักให้ประทักเห็นอีกทองอีก1บาทนะนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะบรรยากาศหลังเกมของรองคู่เอกในวันนี้ถือว่าต่อยสนุกครับไฟหน้านี่ไม่แน่ได้โอกาสทางทีมงานโปรโมเตอร์ผู้จัดทางพี่สิทธิ์ตะพนังบอกว่าชิงแชมป์แน่นอนครับคู่นี้112ปอนด์นะเวทีมวยสยามอ้อมน้อยก็แต่ว่าก็ต้องดูว่าจะลงลบลงวันไหนนะแต่ว่าเป็นเดือนหน้าแน่นอนนะอ่ะติดตามกันไปนะสำหรับไฟหน้าของเจ้าปาตักหินแล้วก็ซันเดย์ยูฟ่าบูมเด็กเซียนนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับอ่ะทีมงานเจ้าซันเดย์ก็ยังคาใจอยู่นะครับก็ไฟหน้าก็น่าจะได้หายคาใจกันไปเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกมนะครับก็ทวีศักดิ์เล็กก็มาให้กำลังใจเจ้าปาตักหินปากบางข้าวด้วยนะอ่ะประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกม